าดีใจด้วยมาตอนแรกมาโคตรโหดRed Salatin. น่าดีใจหลังจากโควิดก็มีนักกอล์ฟมา17ประเทศนะรวมทั้งหมดนักกอล์ฟไทยและต่างประเทศ154คนนะก็สนุกดีครับปีนี้กรีนยากมากนะทุกคนรู้สึกจะมี4อันเดอร์อยู่คนเดียวในที่1นะครับนอกนั้นบวกหมด
ก็เป็นอะไรที่ดีใจที่กลับมาหลังจาก2 ปีที่ไม่ได้จัดนะก็เราจะจัดต่อไปนะก็คิดว่าคงจะมีนักกอล์ฟต่างชาติมาเยอะขึ้นดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ถ้วยพระราชทานรายการนี้ครับก่อนอื่นผมอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆครับที่ทุ่มเททุกอย่างแล้วก็สนับสนุนในทุกๆด้านครับแล้วก็ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณเขาใหญ่กอล์ฟครับที่ให้การสนับสนุนครับผมทุกอย่างมันออกไปหมดแล้วนะคะก่อนที่จะพัดนี่โอ้โหมือสั่นเลยค่ะใช่ตื่นเต้นมากแชมป์นี้นะก็ให้พ่อแล้วก็ให้ประเทศไทยนะให้ทุกๆคนที่เชียร์ซิมด้วยนะคะก็ฝากติดตามซิมต่อไปด้วยนะคะ